สำหรับการต่อวงจรตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นมอสบัตรุ่นนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะก็คือจะมีส่วนของ2ช่องแรกเนี่ยเป็นส่วนของการจ่ายไฟเลี้ยง5-36ถึงโวลต์นะฮะตัวอย่างอันนี้ก็ใช้ power supply ในการจ่ายนะฮะแล้วก็มีส่วนของ is 4 8 5นะฮะ a กับ b ที่จะต้องต่อเข้ากับตัว usb to is 4 8 5นะฮะที่เอาไว้เสียบเข้าคอมเราก็จะทดลองอ่านตัวค่าเซนเซอร์จากในคอมก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าอ่านได้ก็ ก็ค่อยเอาไปต่อกับไมโครโดเลอร์ er หรือ PLC ต่อไปนะฮะทีนี้พอเราเสียบไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ตัวอย่างใช้พรวเวาสปนยนะ,ะจ่ายไฟที่12โวลต์พอดีสังเกตว่าถ้าเกิดเราต่อวงจรถูกเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะมีการกินกระแสนะฮะอย่างนี้กินไป0ไป4มิลลิแอมป์นะฮะเราก็สังเกตไฟที่อยู่ข้างใน ตัวเซนเซอร์นะฮะก็จะต้องติดนะฮะถ้าเกิดว่าเราต่อวงจรต่อไฟเลี้ยงแล้วเนี้ยปรากฏว่าไฟข้างในไม่ติดหรือว่าไม่มีการกินกระแสเนี่ยแสดงว่าต่อผิดนะฮะก็ไม่เป็นไรก็สลับขั้วก็สลับขั้วนะฮะก็จะใช้งานได้พอเราต่อเข้ากับตัวแปลง i s สีแล้วนะฮะเราก็เอาตัวแปลง i s สีเนี่ยเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใช้โปรแกรมมัดบัตรโพหรือว่าอ h ลทรอนชอปมัดบัตร ทูนเนี่ยในการสแกนหารหรือว่าอ่านค่าได้ต่อไปนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของการอ่านค่าเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้กันบ้างนะฮะถ้าเราดูในเอกสารของตัวเซนเซอร์นะฮะเขาก็จะมีอยู่2ตารางนะฮะก็คือมีตาราง Input ตดิจิตนะฮะที่เขาจะบอกรายละเอียดว่าถ้าเป็นแ d ดเดที่0ูย์เนี่ยฮะเขาก็จะให้ค่าออกมาเป็นตัว ทมเเนะฮะแล้วถ้าเป็นดิจิตอรตัวที่1เนี่ยก็จะเป็นตัว humidity หรือว่าตัวความชื้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูตารางหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนของตาราง holding register นะฮะซึ่ง holding register เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลข id ของตัวอุปกรณ์ได้นะฮะตัว m o บัตร id นะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้ผ่าน holding register นะ แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทดลองเปลี่ยน ID ให้ดูนะฮะเราก็จะมาลองตัว Input Register นะฮะอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นออกมาก่อนนะฮะก็เราก็เปิดโปรแกรมตัว m o d b u t Pro ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ไปตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อน,นะฮะเมื่อกี้เราต่อตัวแปลง usb t o i s 5เขเข้าออกับคอมแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็เสียบอยู่ที่คอม9นะฮะ ส่วนบาเลนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น9600ฮะ Data ก็เป็น8บิตนะฮะไม่มี p พ i o r i t y นะฮะ p พ i o r i t y นันแล้วก็1 Stop Bit นะฮะเราก็โอเคไปอทีนี้มันก็จะอ่านค่ามั่วๆอยู่นะ,ะเราก็ไปกดตรง Setup แล้วก็กดตรง Read Write Define นะฮะการ Read Write Define นะฮะเราก็จะตั้งค่าให้เหมือนกับตารางนี้นะฮะตารางนนี้ก็คือ Input Register นะฮะเราก็ไปอ่านที่เอ่อฟังชันอินพุ คอมิวเตอร์นะฮะเราก,เราก็เราจะอ่านเริ่มต้นที่อัตราศูนย์ฮะหรือว่าดูตาม PLC Ad ต so เนี่ยก็จะเป็นสามสามหมื่นหนึ่งนะฮะอ่ะก็จะตรงนะฮะเราเริ่มอ่านที่อันนี้แล้วเราก็อ่านอันนี้รวมทั้งหมดสองตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคุณภาพเนี่ยเราก็จะใช้แค่สองนะฮะเพราะว่าเราจะอ่านแค่อุณหภูมิความชื้นแล้วก็ส,สแกนเลดต,ตัวนี้นะฮะก็จะบอกว่าเราจะอาจ่านด้วยความความถี่แค่ไหนนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะฮะ พอกโดโอเคปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว287เนี่ยก็จะเป็นค่าของอุณหภูมินะฮะแล้วก็409เนี่ยก็จะเป็นค่าของความชื้นนะฮะอันนี้ก็ใส่ลาเบลให้มันได้นะฮะทีนี้ทำไมอุณหภูมิถึงเป็น287ทำไมถึงเป็น287ถ้าเราดูตามดัชนีเนี่ยเขาจะบอกนะฮะว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันเป็น3หลักใช่ไหมฮะให้เราเอาไปคูณกับ0.1ก็จะได้เป็น เลขของอุณหภูมิจริงนะฮะหรือว่าให้เราถอยให้เราใส่จุดลงไปก็ได้นะฮะอย่างอันนี้28เออสองแเนี่ยเราใส่จุดลงไประหว่าง8กับ6กเนี่ยก็จะกลายเป็นอุณหภูมิ28.6นะฮะแล้วข้างล่างก็จะเป็นจาก403้เราใส่จุดลงไปก็จะกลายเป็น40.3 4จุดประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นได้แล้วนะฮะ สำหรับการต่อวงจรของตัวเซนเซอร์อุณหภูมิแนละความชื้น IS485 นะฮะเข้ากับตัว EP32 นะฮะก็แนะนำให้ใช้คู่กับชุดของ IOEXP32 MOSFET s h i OH e นะฮะที่เป็นตัวรุ่น Live นะฮะโดยตัวที่เห็นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวบอร์ด EP32 รุ่น IOEXP32 OH พัดนะฮะเราก็ใช้อยู่บนตัว IOEXP32 OH Dual Double Base นะฮะ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวเบตรตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวอ p 3 2นะ,ะเสียบลงบนตัวชิลตัวนี้ได้เลยนะฮะการต่อะฮะก็คือตัวตัวชิลตัวนี้นะฮะก็มีช่องให้ต่อไฟ7ถึง24โวลต์เข้าไปนะฮะเราก็ต่อไฟเลี้ยงเข้าไปนะ,ะแล้วเราก็เอาไฟเลี้ยงตรงนี้ที่ต่อเนี่ยเข้าชุดเนี้ยมามาเลี้ยงให้เซ็นเซอร์ด้วยนะฮะไฟที่จ่ายเข้าไปนะฮะ7ถึง24โวลต์นเนี่ยมันก็จะมีวงจรทั้งในนะ,ะับแปลงให้เป็น5โวลต์แล้เดี๋ยว ตัว regulator บนบอร์ด ep 3 2เนี่ยก็จะแปลงให้เป็น3.3โวลต์เพื่อเลี้ยงตัว ep 3 2อีกทีนะฮะก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นนะฮะส่วนการต่อส่วนของ i 1 5เนี่ยก็ต่อตัว a เข้ากับ a นะฮะแล้วก็ต่อช่อง b เข้ากับ b นะฮะภาพรวมการต่อขงจรของตัวชุด ep 3 2 i o l h ep 3 2พัดเนี่ฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราต่อวงจรเจ้าตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น m o สบัตเนี่ยเข้ากับตัวชุด I/O OH EP32 m o สบัตจิแล้วนะฮะเราก็จะมาเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE กันฮะโดยเริ่มแรกเนี่ยให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกบอร์ดเป็น EP32 นะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มีตัวบอร์ด EP32 Dev Module ขึ้นมานะฮะเราก็จะต้องไปติดตั้งบอร์ด EP32 เพิ่ม ก่อนนะฮะซึ่งก็จะแปะลิงก์วิธีการติดตั้งไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอข้างล่างนี้นะฮะพอเราเลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module แล้วนะฮะเราก็มาเลือกพอร์ตที่ถูกต้องนะฮะอย่างนี้ต่อตัวบอร์ด l e p 3 2เข้ากับคอมแล้วะฮะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นคอม25เราก็จะคอมคอม25นะฮะจากนั้นก็ให้เราติดตั้งตัวไลบรารีที่ชื่อว่า Mod But m o s Master นะฮะ อันนี้ติดตั้งไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ติดตั้งเนี่ยมันก็ขึ้นปุ่มให้ install นะฮะเราก็กด install ไปล้วก็จะถือถ้าขึ้นคำว่า install แบบนี้นะฮะก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราก็มาเขียนโค้ดโปรแกรมนะฮะโดยโค้ดโปรแกรมเนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนะฮะหลักการทำงานของโค้ดอันนี้นะ,ะก็คือเราจะใช้ตัว library, mod, but, m o t e r นะฮะในการอ่านค่าจากเซนเซอร์นะฮะโดยบรรทัดแรกเนี่ยก็เป็นการ i n p t อินคลูดตัว l i b r ารีเข้ามานะคะเราก็มีการสร้างออบเจกต์ที่ชื่อว่าเซนเซอร์นะคะเป็นคําว่าเซนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นชื่อแทนของตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นตัวนี้ไปตลอดทางโค้ดอันนี้นะฮรแล้วก็มีใน Voice นเซนะคะก็มีการใช้คําสั่ง s e r i a l ล e g i n g i n เพื่อว่าเราจะส่งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นที่เราอ่านได้เนี่ยเข้าไปที่ตัว Serial Monitor นะคะเราก็จะได้ดูดูค่าของเซนเซอร์เนี่ยผ่าน s ซ r i a l m o n i t o r ได้นะคะ ต่อมาก็เป็นการเซตอัพตัวซซเรียลสองนะฮะโดยตัวอีพีสามสองเนี่ยก็จะมีซซเรียลอยู่สามตัวนะฮะก็คือมีซซเรียลศูนย์หนึ่งสองนะฮะรวมเป็นสามตัวทีนี้เราก็จะใช้ตัวซซเรียลสองเนี่ยในการสื่อสารผ่านตัวผ่าน UART แล้วก็ไปผ่านตัว I2C แไปที่เซนเซอร์อีกทีนะฮะโดยมีการกำหนดของของการโดยมีการกำหนดตัวการเชื่อมต่อมอสบัตนะฮะเป็น ใช้ความเร็ว9,600นะฮะก็เหมือนกับที่เราตั้งในตัวมอสบัตโผนะฮะใช้9,600แล้วก็ตัว 8N1 อันนี้8ก็คือ DataBit นะฮะแล้ว N ก็คือตัว Priority นะฮะซึ่ง Priority นอนนะฮะก็คือเป็น N แล้วก็ StopBit นะฮะเลขหนึ่งก็คือเป็น Stop 1นะฮะแล้วต่อมาก็คือเป็นเลขขาของตัว iox มอสบัต rtu c i u นะฮะก็ ใส่เลข27แล้วก็26ตามนี้นะฮะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพารามิเตอร์เขาเนี่ยเออลำดับที่ลำดับที่สามเนี่ยก็จะเป็นตัว Rx แล้วก็ Tx pin นะฮะก็ของตัว I/O pin 32 Modbus ATU s e l i a e เนี่ยะฮะก็จะเป็นเลข26กับ27นะฮะต่อขาย26 27จากนั้นเราก็ใช้คำสั่งเซนเซอร์ begin นะฮะเพื่อบอกว่าเราจะใช้เซนเซอร์เซนเซอร์ตัวเนี้ยหมายเลขมันก็คือหมายเลขหนึ่งนะฮะ แล้วก็ใช้ซีเดลสอในการสื่อสารนะฮะในไวลูปนะฮะโค้ดโปรแกรมที่อยู่ในไวลูปเนี่ยก็จะทําตลอดเวลาใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะมีการตั้งตัวแปรของ r e เซวเข้ามานะฮะซึ่งเป็นกฎของทางไลบรารีตัวนี้นะฮะที่จะต้องใช้โค้ดประมาณนี้ในการอ่านค่านะฮะเราก็จะอ่านค่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้อ่านค่า Input ตด i t ิตเตนะฮะโดยพารามิเตอร์ตัวแรกนะฮะให้เริ่มอ่านที่ดิจิตเตอร์ที่0ูนย์ะฮะก็ตามลำด,ด,ดับชีตก็คือที่ ตามลัตเซีก็จะเห็นว่าเขาอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ที่รีจิสเตอร์ที่ศูนย์แล้วก็ตัวความชื้นเนี่ยเขาจะอยู่ในรีจิสเตอร์ที่1แล้วก็บอกว่าเราจะเริ่มอ่านที่รีจิสเตอร์ที่ศูนย์แล้วอ่านจํานวน2ตัวเพราะว่าตัวตัวอุณภูมินี่ฮะก็เป็นตัวที่1แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2ก็รวม2ตัวนะฮะเทียบกับตัวมอสบัดโพ o ตรงนี้ก็เป็นตัวคุณภาพนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอ่านออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอ่านได้สําเร็จนะฮะเราก็จะเอาค่า ที่อ่านได้เนี่ยฮะมาเข้าสูตรคำนวณอย่างอันนี้นะฮะเราอ่านอย่างอย่างเหมือนของตัวมอสบัดโพลมันก็จะอ่านได้เป็นเลข3หลักแล้วก็มาหาร10.0มันก็จะได้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องในรูปแบบของข้อมูลโฟดนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ใช้หาร10เราก็ใช้ตามตรรชีก็ได้นะฮะตรรกีเขาเอาไปคูณกับ0.1น่นะฮะแต่ว่าอันนี้ในโค้ดเราใช้หาร10ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ แล้วเราก็เอาค่าอุณหภูมิที่อ่านได้เนี่ยมาเก็บลงในตัวแปรที่ชื่อว่าเทมส์ีนะฮะส่วนความชื้นที่อ่านได้เนี่ยแล้ก็มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าฮิวมิดอะเฮนะฮะแล้วเราก็ใช้คําสั่งซีเรียลพิ้นเนี่ยพิมพ์ออกมาว่าอุณหภูมิและความชื้นที่ตัวเซ็นเซอร์วัดได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะถ้าสมมุติว่าเออมันไม่สามารถอ่านค่าเซ็นเซอร์ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าร e ดเออร์เลนะฮะเช็คเออซีเรียลคอนฟิกแล้วก็ไวลิ่งแอนทรับพายนะฮะทีนี้พอเรเรรราออัปปโโหลลดดค้้งไียบยบนนะะะฮ เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อวงจรที่ถูกต้องนะฮะเราก็สังเกตที่ไฟ DI กับ RO ของตัวไ w ไวที่พีสา b สองมอสนะฮะก็จะต้องมีการกระพริบทั้ง2ดวงนะฮะถ้ามีการกระพริบแค่ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยแสดงว่าการเชื่อมต่อวงจรอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าหมายเลขไอเของอุปกรณ์ไม่ถูกต้องนะฮะหรือว่าตัว Serial b a u d Rate อะไรพวกนี้ไม่ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดว่าถูกต้องเนี่ย ไฟทั้ง r o แล้วก็ DI เนี่ยก็จะต้องกระพริบ IP, แล้วค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้เนี่ยก็จะแสดงใน s ี r i a l Monitor นะฮะอย่างนี้ก็อ่านได้อุณหภูมิ28.1นะฮะแล้วก็ความชื้น41.5นะฮะก็เป็นอันจบตัวอย่างของการใช้ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นแบบ m o สบัตกับตัว E32 นะฮะเราก็สามารถเราไปประยุกต์ใช้ในการส่งค่าขึ้นตัว Net p พหรือว่า MQTT หรือว่าตัว อินฟักดีบหรือว่าตัวฐานข้อมูลอื่นได้นะฮะเอาไปทําตัวระบบควบคุมอุณหภูมิหรือว่าจะเป็นการมอนิเตอร์ก็ได้นะฮะ